ครับสวัสดีครับพี่มอนครับเป็นยังไงพี่อ๋องก็บอกตลาดรอบนี้น่าจะจบพรุ่งนี้แล้วจะขึ้นของพี่ปิงว่ายังไงคะก็ผมคิดว่าหมายเพราะว่าคือเขามองว่าเดี๋ยวกำลังจะขึ้นพรุ่งนี้เหรอครับรอบจบของแกนะฮะรอบจบอ๋อคือผมคิดว่าเราคงยังมีโอกาสได้เห็น1695ก่อนนะครับก็น่าจะได้เห็นก่อนสิ้นเดือนนี้แหละนะครับระหว่างทางมันก็จะมียึกยักหยักหย่อนบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าจะต้องลงวันนี้ขึ้นเมื่อลืมขึ้นเมื่อลืนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เอาเป็นว่าเรามองว่า1695น่าจะเห็นภายในสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนหุ้นเนี่ย WHA ไม่มีปัญหาที่ได้ยินแวบๆก็คือ CPF CPF ผมมองว่าวันนี้มันมีการเทโดนเทคกุศิษย์ลงมาแรงนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของหุ้นเวลาโดนทีก็โดนเพราะงั้นแต่ว่ายังคงมองดีอยู่เพราะนั้นลงมาก็สะสมใครไม่มีก็เป็นโอกาสซื้อนะครับใครดีอยู่แล้วซื้อตามไปเมื่อวันศุกร์ก็ถือต่อนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรยังไม่ได้ถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนใจนะครับส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกับพวกพลังงานทดแทนนะครับอย่างที่ได้คุยกับพี่ม่อนเมื่อวันศุกร์นะครับว่าโอ้งานพี่ม่อนที่มาได้ถูกเวลามากนะครับก็คือตัวกันกุลกับ TPCS 2ตัวที่ที่เรามองเป็นตัวเด่นแล้วก็ให้ซื้อไปในวันศุกร์วันนี้ก็ยังออกดอกออกผลได้ดีโดยเฉพาะ TPCS นะครับก็ดีใจด้วยใครได้ซื้อตามกันไปนะครับอื่นๆผมคิดว่าที่ยังสามารถถือได้นะครับอดทนรอดูตลาดขึ้นต่อเนี่ยก็คงเป็นแก๊งเดิม CPO Advanced Justin Stack นะครับสวัสดี MTCพวกนี้ยังเป็นกลุ่มหุ้นเดิมๆที่แนะนำกันมาเรื่อยนะครับก็ถือต่อครับลุ้นแต่ชีไป1695นะครับแต่ว่าตัวเด่นของผมในรอบนี้มันมี CPF นะครับแล้วเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งแนะนำเพิ่มขึ้นไปก็เป็น TPCH เนี่ยก็เหลือแต่ CPF แหละแต่คิดว่าไม่มีปัญหานะเดี๋ยวว่าจะกลับมานะครับได้ค่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ส่วนทางด้านฟิวเจอร์แล้วครับปิงผมถือลองต่อเนื่องนะครับก็ทุนเราคงเป็นที่เดิมตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพันกับอีก76จุดนะครับก็ถือลุ้น 1,115 นะครับก็เชื่อว่าจะไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องไปยุ่งกับมันนะครับก็เลทโปรฟิตรันถือต่อไปนะครับโอเคได้ครบถ้วนกระบวนความส่วน TPCS ที่แนะนำเมื่อวันศุกร์มันขึ้นมาวันนี้ต้องยังไงต่อครับคุณปิงผมถือต่อครับรันยาวๆเลยครับพี่มันเพิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็คงถือลุ้นงบไตรมาส2ไปเลยนะครับได้ค่ะรันยาวๆรันแบบไหนเดี๋ยวก็ตามกันไปนะคะครับค่ะค่ะ CPO ถือต่อใช่ไหมคะโอ้ CPO Advanced Justin นะครับสเต็กสวัสด์ NTC ถือต่อกันหมดครับไม่ได้ขายง่ายๆคือผมไม่ได้ตอนนี้ไม่ขายเลยพี่ถือไปเรื่อยๆค่ะได้ค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะนักลงทุนทำไมวันนี้เงียบจังเลยอ่ะไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครฮาไฮไม่มีใครเซฮัลโหลเลยไปไหนกันหมดนะกดไลค์มาเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราก็ติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเอง